น้ำนะครับที่ไหลจากฝนตกนะเป็นถ้ำเข้ามาต้องดินทั้งน้ำปนกันอ้าวนี่เทตัวได้แล้วนะนี่นะมันต้องนี่เลยนะนะครับเดี๋ยวลองเดินไปเดินไปเลยเดินไปก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานเดินไปก่อนนะผมจะถ่ายว่าต้องเทตัวนี่เขาจะไปยังไงค่อยๆไปเรื่อยๆไปครับเดินไปครับโอ้โหฮะบินล่องฮะนี่นะครับนี่ก็จะอีกแบบนึงนะครับถึงนู่นแล้วนะฮะปลายสุดแล้วครับถ้ำนี้ก็เป็นรูปแบบนี้นะครับนะฮะจะเห็นไหมครับก็จะเป็นช่องนะฮะพอดีองค์พอดีตัวเลยนะช่องครับอันนี้ก็เป็นช่องนะเดี๋ยวเดินมาดูครับเดินมาดูครับผมจะหาไฟมาให้ทีว่าความงดงามอาการของเขานี่อันนี้ไม่มีใครสร้างนะครับก็เกิดมาด้วยธรรมชาติเนี่ยตรงไปนู่นเลยเนี่ยด้านหลังนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับความงดงามความสวยงามนะเราขอพ่อปู่บันทึกภาพชนิดนึงนะครับพ่อปู่แม่ย่าที่เป็นพญานาคพญานาคีพญาที่คุ้มครองเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนี้นะครับขอดูภาพสักนิดหนึ่งนะครับให้คนที่ไม่เคยมาจะได้เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องนี้ครับดูหินขนาดหินบนดินนะครับนะครับจะมีซอกซอยจะมีเดี๋ยวเราไปช่องนี้ดูครับค่อยๆเดินนะครับท่านผู้ชมจะมีการบันทึกภาพไว้ในตัวคือวันนี้นะวันนี้จะมีสิ่งเกิดขึ้นเราสการะนะครับเดี๋ยวไปเดินไปดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมดูคือไหนนี่ก็จะเป็นช่องต่างๆนะหมดแล้วช่องหัวข้างนี้เป็นทะลุได้กันหมดเลยนะฮะทะลุได้กันหมดเลยเอากล้องไหมเข้าไปในนี้นะครับให้เราดูได้เห็นเห็นไหมครับเนี่ยทะลุได้กันหมดเลยหมุนซ้ายมือขวาให้ผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยทะลุรอดไปรอดมาได้นะโคตรเชี่ยวนะครับอยู่ได้ก่อนนะอยู่ได้ก่อนนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะจะทะลุได้หมดเลยนะครับจะเป็นช่องตรงนี้ก็เป็นช่องหนึ่งนะครับจะทะลุได้อย่างที่เห็นนี่นะฮะเอามาทางนี้ไปอยู่นะฮะจะทะลุกันหมดเลยนะครับจะกวงหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมจะกวงทะลุไปทะลุมานะฮะเรียกว่าหาชมยากนะครับนี่ฮะเนี่ยดูเส้นทางฮะดูที่เป็นรอยคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับนะครับเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามเนี่ยจะเป็นช่องตลอดเลยนะฮะนี่ช่องนี้ก็ไปได้นะฮะผู้ชมนะครับที่มองเห็นแสงไฟนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราขออนุญาตใช้คำอธิบายจุดที่2นะครับไม่เกิน1-2 นาทีแล้วจับพาท่านเดินทางต่อนะครับ
จุดแรกที่ท่านได้ลอดผ่านนะครับมีชื่อได้เรียกว่าประตูเมืองเกิดชีวิตมาได้ในสังเกตได้ยินนี่เป็นสี่เหลี่ยมก้อนเป็นสี่ด้านโดยพิการหรือว่าที่เจ้าที่เราได้แจกอยู่นี่เลยนะครับมีชื่อได้เรียกหินก้อนนี้ก็เป็นหินศพของท่านพ่อปู่อินทคราชนะครับหรือว่าเป็นหินศพของปู่พญานาคท่านนั่นเองนะครับหรือที่จะได้มีชื่อขนานนามที่ท่านว่าองค์อมรานินทราธิบดีนะครับหรือว่าผู้เป็นประมุขของเมืองมรานแห่งนี้สำหรับตัวท่านเองที่เดินทางมาถึงที่เรียบร้อยที่จะสามารถกราบไหว้ขอพรอายุของท่านแต่สำหรับเองนะครับท่านมีการอธิษฐานที่ดีการอธิษฐานที่ดีท่านจะได้ขอวันโชคลาภนะครับกราบขอแล้วก็ขอท่านได้มีดวงพาวาสนาสมส่งนะครับมีโชคที่ราบสมความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านด้วยจะกราบมาร่วมทำบุญทำทานกับท่านไหนก็ได้นะครับพี่เพชรประธานช่องไหนห้าช่องห้าครับที่เรายังไม่ได้ไปนะจะเป็นช่องหลายช่องเลยนะท่านผู้ชมเราไปไม่หมดนะด้านนี้ก็จะมีช่องครับถ้าพื้นจะเป็นน้ำนะท่านผู้ชมเห็น